สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่19 พฤษภาคม 2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองจะมีความผันผวนในกรอบมากขึ้นนะคะวันนี้เรามองกรอบที่1530 1550จุดนะคะจะเห็นว่าเราให้อัพไซด์ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเรามองดูแล้วเนี่ยแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเนี่ยน่าจะยังคงมีต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนส์เองมีการดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดในแดนบวกได้ในที่สุดนะคะตัว VIX Index ซึ่งวัดความผันผวนของตลาดเนี่ยก็มีความผันผวนลดน้อยลงเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าได้แรงหนุนจากตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเนี่ยลดลงกว่าเดือนก่อนหน้านี้นะคะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดีดกลับขึ้นมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เราก็ยังเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะยังคงมีความระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่าประเด็นทางด้านการเมืองของสหรัฐเองเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะแล้วก็ยังคงต้องจับตาดูต่อไปกันยาวๆนะคะในขณะที่ปัจจัยจากภายในของเราเองเนี่ยดูเหมือนไม่ได้มีความโดดเด่นมากพอที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ไหลกลับเข้ามาได้อย่างจริงจังในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราจบรอบการประกาศผลประกอบการไปไตรมาสแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เชื่อว่าอาจจะมีการรีไวซ์ตัวEPS ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะคะบางตัวดีกว่าคาดบางตัวแย่กว่าคาดโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มี positive surprise มากยกเว้นตัวปตท.ซึ่งก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะคะตรงนั้นอาจจะมีส่วนช่วยในการประคองตัว EPS จากการปรับลงของตัวอื่นได้อยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเรายังมองว่ามีโอกาสที่จะทรงตัวหรือว่าลดลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ตัว forward PE ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกมากตอนนี้อยู่แถวๆประมาณสัก15 เท่านะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นระดับที่แพงมากแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับที่ถูกมากจนคนต้องวิ่งเข้ามาไล่ราคาซื้อกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่ามกลางปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนจากภายนอกเราคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกใช้ความระมัดระวังในการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นโฟลว์ที่อาจจะมีไหลกลับเข้ามานะคะในฝั่ง emerging market หรือว่าในเอเชียเนี่ยคิดว่าน่าจะทาร์เก็ตไปในส่วนของตลาดพันธบัตรมากกว่าตลาดหุ้นนะคะซึ่งยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่าแรงกระตุ้นจากตัวฟันโฟลว์ของต่างชาติต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนักนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้อัพไซด์เนี่ยค่อนข้างแคปนะคะเราก็จะมองว่าการดิดตัวขึ้นของดัชนีหุ้นไทยรอบนี้เนี่ย 1,570 1,580 ตรงนี้เนี่ยคงจะยากนะคะที่จะขึ้นไปผ่านขึ้นไปตรงนี้ได้นะคะในอย่างน้อยใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองอัพไซด์แรกนะคะหรือว่าแนวต้านแรกเนี่ย 1,560 เนี่ยคิดว่าคงไม่ง่ายมากนักที่จะผ่านไปได้นะคะในขณะที่กรอบด้านล่างนะคะ 1,530 จุดนะคะก็เทรดกันอยู่ในราวๆนี้สำหรับในกรอบในช่วงนี้นะคะยังไม่หลุด 1,530 ก็เก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็ใช้ 1,530 เป็นจุดถอยแล้วกันนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะเก็งกำไรก็เมเจอร์BCH เจมาร์ทนะคะวันนี้ขอตั้งซื้อตัว RS เข้าไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะบนมุมมองเชิงบวกที่มีต่อผลประกอบการนะคะหลังจากรายได้ของธุรกิจ S&B เนี่ยดีเกินคาดนะคะส่วนหุ้นอัพไซด์โมเมนตัมเราได้มา2ตัวนะคะคือตัวเดมโก้กับตัวไวส์นะคะในส่วนของหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะคือนิวส์นะคะซึ่งหุ้นแม่ติดนะคะหุ้นลูกติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นวอลเลนทุกตัวของนิวส์ก็ติดแคชบาลานซ์ด้วยนะคะเราคาดว่าจะติดในรอบของสัปดาห์นี้นะคะหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้ก็ขอสู้ใหม่สำหรับตัว SVI เมื่อวานที่เราตั้งราคาซื้อไปยังไม่ได้นะคะขอกลับมาสู้อีกรอบหนึ่งนะคะตั้งราคาเข้าซื้อที่5.40 บาทเราทำกำไรที่8 5.80 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่5.25 บาทนะคะยังมองในเชิงพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้ามาเก็งกำไรสำหรับตัว SVI ตัวที่2คือตัวSPA นะคะ SPA เนี่ยเราให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวให้เข้าซื้อที่13บาทนะคะเราทำกำไรที่14บาท30แล้วก็ตัดขาดทุนที่12บาท60นะคะมองในเชิงพื้นฐานที่แนวโน้มปี60เนี่ยจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็จะได้แรงหนุนส่วนหนุนจากการเปิดสาขาในต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำสปาเข้ามานะคะส่วนตัวอื่นนะคะตัว COL นะคะขอปรับจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรนะคะให้จุดทำกำไรอยู่ที่53บาทนะคะตัดขาดทุนที่48บาทนะคะหลังจากที่เราเข้าซื้อมาได้นะคะในช่วง2วันก่อนที่ราคา46บาทนะคะตัวบิวตี้ถือสถานะต่อนะคะส่วน BDMS เนี่ยซื้อไม่ได้นะคะตั้งราคาซื้อไม่ได้นะคะตัว CPF ถือสถานะต่อนะคะ Short Sell BA ถือสถานะต่อเช่นเดียวกับตัว TACC แล้วก็ตัว KTC ค่ะ
จบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ